วัสดีครับผมคนเมืองดาวอีสานดีชาแนลครับผมครับวันนี้ก็ยังอยู่กับรถเป็นรถฝากขายเช่นเดิมนะครับ EP นี้ก็เป็นรถฝากขายจาก FC ทางฝั่งโซนอุดรครับผมด่วนสร้างคอมครับชิปเข้ามาให้คนเมืองดาวรีวิวขายให้หน่อยตัวนี้ก็เป็น EX50 ครับผมมิตาชินะครับผมมิตาชิบอกเลยว่าปั๊มแรงครับปั๊มแรงไฮดรอลิกดีหมดครับใช้งานได้คือเจ้าตัวซื้อมาได้ประมาณสัก10กว่าวันไม่ตรงกับสเปคงานคืออยากได้ใหญ่กว่านี้ขึ้นไปอีกก็เลยจะขายในราคาเดิมแล้วผมขายในราคาเดิมราคา30หน่อยๆนี่แหละครับไปดูใต้เม้นเลยนะครับผมราคาก็มาดูหมดทำงานครับนี่ครับยกอะไรก็แรงหมดครับคลิปนี้คนเมืองหนาวเร่งการทำงานของเขาให้ไวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับได้ดูรวดเร็วขึ้นมาหน่อยครับเพราะเครื่องดีครับผมไม่มีไอเพราะน้ำดีไม่ดันครับแกก็มากับรถเลยทีมงานใช้งานตักได้ทำแล้วไม่มีความร้อนที่จะขายไม่ใช่รถเสียครับคือเขาจะเปลี่ยนไซส์อัพไซส์ขึ้นปีไม่ตรงกับสเปคงานเล็กเกินไปอย่างนั้นโอเคครับใครกำลังมองหาอยู่ก็โทรมาหรือโทรใต้เม้นครับเราจะพาไปดูรถราคาก็โทรมาต่อรองกันเลยครับครับผมชมการทำงานไปก่อนครับผมโอเคนะครับผม EX50 ครับแมคโครเล็กรุ่นเล็กกับสภาพแบบนี้เลยนะครับผมเกาะคนเมืองหนาวนำมาฝากตั้งต้นครับเป็นรถแมคโครขนาดเล็กมือสองเนาะขายในราคาย่อมเยาครับใช้งานได้ใครที่ยังไม่ตรงสเปคงานก็ไม่เป็นไรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับใครคนเมืองหนาวเลยนะครับผมครับผม EP นี้ก็สวัสดีครับ